ช่วงที่2ของรายการล้ำหน้าโชว์นี้สนับสนุนโดย King IT ครับครับผม King IT ก็ไปออกบูธที่งาน Thailand Mobile Expo ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์เน็ตเวิร์คทั้งหมดในบูธของThailand Mobile Game นะครับใช่ครับนี่เรียกว่ามีการแข่งขันเกมบนโทรศัพท์มือถือนะฮะก็ได้นำเอาเราเตอร์เน็ตเกียร์จำนวนมากไปติดตั้งแล้วก็ให้ไวเลสแข่งกันเต็มที่สุดยอดมากๆไปชมภาพกันเลยครับเชิญครับที่ห้องบอลลูมของงาน Thailand Mobile Expo นะครับถูกจัดเป็น Mobile Game Zone ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างนิตยสาร Com Gamer News นะฮะจัดแข่งเกมบนโทรศัพท์มือถือกันนะครับและ King IT ก็เป็นผู้สนับสนุนทางด้านเน็ตเวิร์กให้กับโซนนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยนำเอาอุปกรณ์เน็ตเกียร์ครับรุ่น Nighthawk Series ซึ่งมีถึง4รุ่นด้วยกันนะครับทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 3,200 เมกต่อวินาทีนะครับจัดแสดงในงานนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับเกมบนโมบายที่แข่งขันกันในงานนี้ก็ลื่นไหลสุดๆครับเพราะว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเกียร์ชุด Nighthawk Series นี้เข้าไปในระบบเน็ตเวิร์คของการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีการแสดงโชว์ดรัมไลน์จากทาง King IT ครับนี่ฮะเป็นพนักงานบริษัทนะครับเนี่ยจากนั้นพี่หลามจิโก้ IT และอาจารย์สุภเดชกระโดดขึ้นเวทีครับเพื่อทำการเปิดตัวเน็ตเกียร์ Nighthawk Series อย่างเป็นทางการนะฮะมีการบรรยายสรรพคุณฟีเจอร์ของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับพี่พรชัยเอี่ยมสุขใสจาก King IT และมิสเตอร์ไอแซคลิมจาก Netgear Asia ครับได้ขึ้นกล่าวถึงนโยบายทางการตลาดที่จะทำกับ Netgear ตลอดทั้งปีนี้นะครับงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณธริศพิชยางกูลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Triple Tree Broadband ได้พูดถึงความร่วมมือกับทาง King IT ที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตกับลูกค้าของ Tree Broadband ต่อไปในอนาคตนะครับแจกรางวัลกันอย่างสนุกสนานได้รับอุปกรณ์เน็ตเกียร์นะฮะอุปกรณ์เน็ตเวิร์คคุณภาพสูงไปใช้ที่บ้านกันแบบฟรีๆเลยโอ้โหงานนี้ครับใครแวะไปที่ Mobile Game Zone อย่าลืมไปทดสอบประสิทธิภาพของเน็ตเกียร์จาก King IT กันนะครับ อยากรู้ว่าเน็ตเกียร์ Nighthawk Series นี่แรงขนาดไหนแวะไปที่งาน Thailand Mobile Expo ได้ในส่วนของ Mobile Game Zone นะครับครับผมนะอุปกรณ์มือถือจำนวนมากนะฮะทุกทีจะตีกันใช่ไหมเวลาอยู่ในวงไวเลสอันนี้ครับเน็ตเกียร์หลบดิ้งให้ฟิว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 โอ้สุดยอดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ใช้ผ่านเน็ตเวิร์กดีๆอย่าง Tree Broadband นี่สุดยอดมากเลยนะครับ